ที่เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สงครามของคนธรรมดาที่มาขอท้ารบกับดาวและนี่คือมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวนักร้องหนึ่งคนแข่งกับดาวของเราหนึ่งดวงถ้าเอาชนะดาวของเราได้คว้าเงินรางวัลกลับบ้านไปเลยและสำหรับวันนี้ต้องขอต้อนรับคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านคุณเอชยามิชัยคุณตั๊กสิริพรและคุณจตุรงค์โพธารามตามมาด้วยดาวของเราทั้ง4ดวงขอต้อนรับคุณไต้ฝุ่นคุณจ๊ะจ๋าคุณออฟและคุณดาววันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประสบการณ์ฝังใจนะครับใครมีประสบการณ์ครั้งแรกเรื่องอะไรแล้วฝังใจมาตลอดชีวิตนะครับเรามาคุยกันดีกว่าเริ่มที่คุณจตุรงค์ครับเรื่องการฝังใจเหรอครับผมจมน้ำจมน้ำเป็นยังไงครับเรือข้ามฟากอ่ะแล้วเขาซ่อมเรือกันอยู่อ่ะแล้วเราก็ไปเห็นเปลือกไข่ลอยคว่ำอยู่แล้วก็นึกว่าเป็นไข่เต็มๆเลยไงเอามือเอาเกี่ยวไปปั๊บมือนี้หลุดปั๊บก็ร่วงไปเลยแล้วก็จมน้ำไปเลยว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ลุงใส่เขาคิดเอ๊ะอะไรจมวะอะไรจมวะก็เลยลองกระโดดลงไปช่วยไงแล้วก็ตีนเขาไปโดนเราพอดีไงก็มุดขึ้นไปแล้วขึ้นไปอีกเลยโอ้เนี่ยรอดตายเพราะตีนโอ้โหเนี่ยก็ตายไปแล้วคุณตั๊กล่ะครับโอ้หนูเด็กกว่านั้นอันนี้เป็นประสบการณ์ฝังใจที่ไม่ดีอ่ะไม่เป็นไรได้หมดครับไปพิจิตรอ่ะตะพานหินอ่ะเมื่อก่อนนครสวรรค์จะไปตะพานหินมันจะนั่งรถไฟไปเพราะสมัยก่อนคนนิยมนั่งรถไฟแล้วตอนที่แบบกำลังแบบว่านั่งสองแถวจะไปต่อรถไฟเนี่ยบังเอิญเห็นแบบแม่ลูกคู่นึงอ่ะคือเขาก็หอบลูกอีกมือเขาก็ถือตะกร้าแบบพวกกระเป๋าของเขาอ่ะแล้วก็นั่งรถสองแถวรถสองแถวเต็มแบบพี่เคยเห็นปะมันจะหันหน้าชนกันนะเนาะแล้วก็ผู้ชายที่นั่งตรงข้างเขาอ่ะเอากระเป๋าอ่ะวางบนตะกร้าไอ้บนเอ็นน่ะกระเป๋าของผู้หญิงเนี่ยแล้วก็เอามือในล้วงเอากระเป๋าสตางค์อ่ะแล้วพอลงรถมาปุ๊บบอกกับยายเพราะว่านั้นไปกับยายโอ้ยายด่าโอ้ยายด่าหูจาเลยยายเป็นหัวแม่ลูกคู่นั้นน่ะจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงมันก็เลยรู้สึกผิดรู้สึกฝังใจนั่นแหละข้ามมาที่จ๊ะจ๋าจ๊ะจ๋าประสบการณ์ที่แบบจำติดใจจำจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะจ๊ะจ๋าเป็นเรื่องจิ้งจกค่ะจ๊ะจ๋าเนี่ยเคยฆ่าจิ้งจกเลยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยตอนอายุประมาณเด็กๆเลยค่ะประถมค่ะคือตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาต้องลงมาอาบน้ำข้างล่างก็หลับตาแล้วก็เดินจับบันไดมาแล้วเหมือนมันมีหนังยางอะค่ะอยู่ตรงบันไดก็ไม่ได้คิดก็ลูดลงมาเรื่อยๆแล้วก็เปิดไฟกึ๊กแล้วก็เอ๊ะหนังยางมันบี้ๆไว้ก็เลยเอาหงายมือมาดูไม่ใช่หนังยางเป็นจิ้งจกแต่เรายีซะตัวเล็กๆสีแดงๆยีซะแบบหางกระดิกกระดิกอยู่ในมือเลยอะค่ะเท่านั้นแหละกรี๊ดแบบปีลั่นบ้านเลยคือซากจิ้งจกตาเนี่ยหลุดออกมา อยู่ในฝ่ามือเล็กๆของเด็กผู้หญิงคนนึงอะค่ะหลังจากนั้นจากตัวจิ้งจกมาตลอดเลยพี่ไต้ฝุ่นครับประสบการณ์อะไรครั้งแรกที่จำตลอดเลยประสบการณ์อุบัติเหตุครับคือเมื่อก่อนจะเป็นฟีลลิ่งแบบว่าคนไม่ฟังติดเพื่อนไม่ฟังแม่อะไรเงี้ยแล้วก็จะทะเลาะกับแม่บ่อยๆอะไรเงี้ยจนมีวันนึงเราแบบเพื่อนเรากำลังมีปัญหาเราก็เตรียมของทุกอย่างเพื่อจะไปช่วยเพื่อนละกำลังจะขับรถออกไปเนี่ยแม่บอกว่าน้องจะไปไหนอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวน้องออกไปก่อนเดี๋ยวไม่ฟังอ่ะแม่บอกเดี๋ยวแม่ไปส่งก็ได้บอกไม่ต้องอะไรขับรถออกไปขับเร็วมากสุดท้ายไปไม่ถึงไปชนกับรถคนหนึ่งที่เป็นคุณลุงกับคุณตาคุณยายได้ซ้ำแต่โชคดีที่เขาไม่เป็นไรแต่รถผมเนี่ยผมต้องไปเอ็กซเรย์สมองกระโหลกเนี่ยปรากฏว่าพอเอ็กซเรย์เสร็จกระโหลกยุบแต่ไม่ถึงเนื้อสมองเฉยๆครับแล้วก็จากนั้นนะมันเห็นได้เลยว่าแม่เป็นห่วงมากทั้งที่แม่ดุมากเลยนะทะเลาะกันตลอดแล้วแบบแต่พอบอกว่าเกิดอุบัติเหตุปั๊บเนี่ยแม่ก็แบบมาถึงที่จุดเกิดเหตุอย่างเร็วมากเลยแล้วก็ไม่ด่าสักคำเลยแบบคือก็เลยแบบมันเป็นเหตุที่พลิกเลยว่าผมแบบเปลี่ยนตัวเองเลยอะไรเงี้ยครับก็เนี่ยจำจนถึงทุกวันนี้
ประสบการณ์ฝังใจของแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆนะครับช่วงหน้ามาดูกันครับว่าผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปจะมาสร้างประสบการณ์ฝังใจให้กับเหล่าดวงดาวอีกหรือเปล่าอดใจรอสักครู่ครับ